สวัสดีครับสวัสดีครับผม NJ Studio วันนี้ก็จะมาไปนครราชสีมาเองโอ้โหตอนนี้ถึงไหนแล้วแน่เลยทุกคนแน่ทุกคนปั๊มวังมะนาวเลยครับเนี่ยทุกคนนี่เลยตอนนี้เวลา 10:30 แล้วครับนี่เดี๋ยวกำลังจะเดินทางไปโคราชทุกคนก็ต้อง impossible เลยนี่โอ้โหวันนี้ก็มีอะไรบางอย่างไปเนี่ยทุกคนเนี่ยทุกคนเปลี่ยนโฉมไปแล้วอะรถคันนี้เนี่ยคันนี้6526อะเนี่ยแทงเนี่ย41065เนี่ยคือช่องเราอะเนี่ยทำไมถึงเข้ากันเนี่ย6กับ5เนี่ยถึงเข้ากันแต่2กับ3เนี่ยไม่เข้าเลยอะถึงว่า2กับ3อะไม่ถูกโฉลกเราเลยอะเพราะว่า41065เนี่ยคือโค้ดของ Inch Studio เนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นสตูดิโอแล้วเนี่ยสตูดิโอก็อยู่อำเภอบางสะพานเนี่ยตอนนี้ก็อยู่เนี่ยเลยอ่ะปั๊มนี้เลยตอนนี้ก็รอตรงหน้ารถยนต์เนี่ยตรงเจอร้านซูชิทุกคนว่าเจอกันที่เขื่อนลำคลองเลยอ่ะเพราะว่าเขื่อนลำตะคองอ่ะเดี๋ยวนี้เป็นทางด่วนเลยแล้วก็เขื่อนสวยด้วยอ่ะเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเจอกันสถานที่หน้าเลยเนี่ยเห็นไหมอ่ะแล้วก็เดี๋ยวบอกล่วงหน้าเลยนะเขาใหญ่เจอกันพาร์ท3เลยนะทุกคนแล้วก็อนุสาวรีย์ยะโมก็พาร์ทนี้แหละเนี่ยแล้วก็วัดสาราลอยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวตอนบ่ายเจอกันทุกคนถึงอยุธยาแล้วอ่ะโอ้โหทุกคนถึงปทุมแล้วนี่เลยทุกคนโอ้รถติดเลยเฮ้ยทุกคนรถติดเฮ้ยทุกคนเห็นยังอ่ะตอนนี้ออกจากทางด่วนออกจากสะพานใหม่แล้วอะเสร็จรถติดเฉยอะไรอ่ะเนี่ยดูดิดูเนี่ยมันเพียบเลยอะโอ้โหเนี่ยเนี่ยเลยเห็นยังเห็นเปล่ารถติดเลยอะเนี่ยแน่นอนเลยอะด่านช่างลำตะคองก็ที่เดียวกันเนี่ยแล้วก็มอกเหล็กโอ้โหรถติดชิบหายเลยอุ้ยแม่งเดี๋ยวเจอกันที่มอกเหล็กทุกคนและที่รถติดนานที่ตั้งแต่สะพานใหม่ยันนู่นเลยอ่ะบางปะอินเนี่ยโอ้โห15 นาทีเองอ่ะสุดยอดเลยอ่ะเนี่ยถึงว่านานเลยนี่เลยวัฟเฟิลทุกคนมาถึงแล้วครับเขื่อนลำตะคองครับทุกคนเห็นยังเนี่ยเลยเนี่ยเป็นป้ายเปล่านี่เลยนี่เลยฝั่งนู้นเลยอ่ะตอนนี้เวลา16:35ที่เขื่อนลำตะคองนะครับทุกคนโอ้โหโอ้โหทุกคนมอเตอร์เวย์สาย6เนี่ยถนนหมายเลข6เลยอ่ะที่เป็นมอเตอร์เวย์อ่ะนี่เลยถึงแล้วครับเขื่อนลำตะคองโอ้โห
โอ้โหนี่เลยเห็นยังนะโคราชนะโอ้ยทางนี้นี่เลยมีป่าช่วงนี่เลยโอ้ยทุกคนนี่มาแล้วโอ้โหนี่เลยแล้วจะได้ขันตะกอนขึ้น2ชั่วโมงเลยมั้งจากนครนายกมาถึงโคราชเนี่ยขึ้นทางหลวงเส้นนี้น่ากลัวจะเป็นเช่นนั้นไม่ขึ้นเขาแล้วจากนครนายกขึ้นโคราชนั่นปั้นมือว่าจะสร้างเมืองให้เป็นเช่นนั้นนี่ครับ GO Park นี่เลยเนี่ยชะงกทัวร์เลยของจริงเลยเนี่ยชะงกทัวร์แบบฮาร์ดคอร์เลยทุกคนโอ้เส้นทางยับยับไปเนี่ยเส้นทางนี้เถื่อนนี่ทุกคนนี่ไงเถื่อนอะไรนะเถื่อนคืออาคารเฉลิมพระเกียรติทุกคนโอ้โหเนี่ยสถานีใจลำตะคองนี่น้ำเนี่ยลำตะคองถึงแล้วครับลำตะคองโอ้ด้านหลังด้านหลังเลยน่าจะเป็นเรือนน่าจะเป็นเรือนพ่อคันใช่เป็นเรือนพ่อคันแหละคนเกิดลำคลองจริงด้วยอ่ะแม่อะไรครับทุกคนแม่อะไรไม่ตามตามตามแล้วว่าจะแม่อะไรทุกคนเดี๋ยวรอจริงเดี๋ยวรอดูให้เครื่องข้างหน้ามีที่จอดจะจอดไหมเขื่อนลำตะคองแล้วครับทุกคนแน่เลยเห็นไหมเนี่ยหลังเขื่อนลำตะคองเลยครับโอ้โหดูดิเนี่ยเห็นยังอ่ะเนี่ยเขื่อนลำตะคองเลยอ่ะเนี่ยตรงนี้เป็นไอ้นี่ไฮเวย์แล้วก็เนี่ยเดี๋ยวนี้โคตรเจริญแล้วอ่ะเนี่ยเห็นยังอ่ะเจริญเลยอ่ะเพราะว่ามอเตอร์เวย์สาย6อ่ะถึงจะสร้างอ่ะอุ้ยสุดยอดเลยอ่ะทุกคนเนี่ยเลยถึงว่าเป็นเขื่อนลำตะคองของจริงเลยครับเนี่ยเจอของจริงเลยอ่ะโอ้โหแน่เลยเนี่ยเราเห็นอยู่นี่แม่งยอดเลยนี่ตอนนี้ถึงส่วนเท้าสุรนารีนะครับที่เป็นรูปช้างอยู่อ่ะบรรยากาศโดยรอบดีที่สุดเลยอ่ะเห็นไหมเนี่ยฟังเขื่อนลำตะคองอ่ะเมื่อกี้เขื่อนลำตะคองสวยมากเนี่ยเห็นยังอ่ะเนี่ยตรงนี้เลยอ่ะเป็นพื้นแบบนี้แหละเนี่ยแหละเป็นช้างโอ้โหเนี่ยเห็นยังอ่ะเนี่ยเห็นเปล่าอ่ะทุกคนว่าเส้นทางนี้แม่งโคตรฮาร์ดคอร์แน่ๆโอ้โหดูดิเนี่ยเส้นทางนี้แล้วทางนี้มีร้านอาหารด้วยอ่ะเห็นไหมเนี่ยแล้วก็เจอกันตรงอนุสาวรีย์ยะโมเกิน